นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิรังติตตุสัทธัมโมติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสโหดีแล้วขออำนาจขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ขอแสดงความเคารพสักการะครูบาอาจารย์โดยมีพระอาจารย์แก้วอุดรโชติธรรมโมคณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรทุกท่านเจริญพรเจริญธรรมไปยังสาธุชนทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้เอามือลงฟังสบายสบายเด้อ แนะนำก่อนจะนั่งนะก่อนที่จะนั่งฟังนะการฟังมีอยู่สองแบบที่หนึ่งก็คือฟังเอาปัญญาฟังเอาการพิจารณาในเนื้อหานะพิจารณาไปคอยตามไปฟังไปอันนี้คือพิจารณาเอาสุตตะนะมยปัญญาฟังแบบที่สองก็คือฟังเอาแบบสมาธินั่งสมาธิเลยนะโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดอารมณ์กรรมฐานตามเสียงผู้เทศได้ยินเสียงได้กำหนดเสียงนั้นได้ยินโนได้ยินหนอได้ยินโนได้ยินหนอไปเรื่อยๆนะโดยบ่พิจารณาถึงเนื้อหาอรรถะที่ผู้เทศบรรยายกำหนดเพียงแต่อารมณ์กรรมฐานเท่านั้นอันนี้แล้วแต่ผู้ฟังจะสมัครใจที่จะถือปฏิบัติด้วยวิธีใดเ มื่อนี้อาตมาภาพจักได้มาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความจีรังอย่างยืนแห่งพระสัทธรรมดังที่อาตมาภาพได้ตั้งสุภาษิตที่ว่าจีรังสิทธตุสัทธัมโมขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นอย่างยืนนานสุภาษิตบทนี้เป็นสุภาษิตที่เป็นความปรารถนาของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ต้องการให้พระพุทธศาสนาของเขานั้นดำรงมั่นสถาพรอาตมาภาพจึงได้ทวนหน่อยหนึ่งนะเกี่ยวกับการที่พระอาจารย์ใหญ่สมบูรณ์สิริปัญโญได้เทศไว้เมื่อวานนี้ว่าครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ได้แสดงธรรมโปรดยสกุลวุฒิพร้อมด้วยสหาย50คนรวมแล้วครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์มีพระพุทธเจ้า1องค์และพระสาวก60องค์เมื่อรวมกันแล้วพระพุทธองค์หลังจากที่ออกพรรษาจึงได้ส่งพระภิกขุทั้งหลายผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปประกาศพระศาสนาได้ชื่อว่าเป็นการส่งธรรมทูตครั้งทำอิฐในพระพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่นะพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าจรถาภิกขเวจริกังพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดูก่อนภิกขุทั้งหลายพวกท่านจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกนี้แต่อย่าไปพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันสองรูปนะให้ไปเผยแผ่พระศาสนาถือว่าเป็นนโยบายธรรมทูตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งทำอิฐต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทั่วเมืองทั่วนครทั่วนิคมทั่วชนบทตามลำดับนะส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางไปสู่เมืองราชคฤห์คือเมืองที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าหนังนครอยู่โดยการไปโผดชดินสามพี่น้องนะรวมกันแล้วก็เป็นพันนะแล้วก็ได้อุบาสกผู้สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
จ้าคองนครนะก็คือเมืองราชคฤห์หรือแคว้นมคธนะพระพุทธศาสนาจึงยังหักเหลือกลงในชมพูทวีปในการบัดนั้นญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ฝากคำสั่งสอนไว้ครับบริษัท4คือพระภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาในครั้งหนึ่งพญามารได้กลับไปกราบทูลขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพญามารว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปตามใดก็ตามที่พระภิกขุพระภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกายังบ่มีความตั้งมั่นในธรรมยังบ่แก้วกล้าอาจหาญในการกล่าววาทะตอบโต้กับลัทธินอกศาสนาความมั่นคงของพระสงฆ์ยังบ่เป็นปึกแผ่นเพียงพอตราบนั้นเฮาจะยังบ่ปรินิพานนี่คือคำของนี่คือปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด45พรรษาก่อนที่จะปรินิพพาน3เดือนพญามารได้มาทวงสัญญานั้นขอให้สมณะโคดมจงปรินิพพานเถิดพระพุทธเจ้าก็พิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นว่าพระองค์ได้ให้คำมั่นสัญญากับพญามารว่าถ้าบริษัท4คือภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่มั่นคงในพระศาสนาเป็นผู้ที่มีความรู้มีความฉลาดสามารถปกครองกันอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วเฮาจะปรินิพพานเมื่อว่าอย่างนี้แล้วพุทธองค์ได้ตรัสปงอายุสังขารกับพญามารว่าต่อจากนี้ไปเฮาจะปรินิพพานภายใน3เดือนนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได้มอบหมายภาระธุระอันนี้ให้ครับพุทธบริษัททั้ง4นะเมื่อครั้งที่จะปรินิพพานจวนจะปรินิพพานในครั้งนั้นพระพุทธองค์ในนอนอยู่ที่แท่นปรินิพพานใต้ต้นสาละพระอนุนได้พิจารณาแล้วว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วไผหนอจะได้เป็นศาสดาแทนพระองค์ไผหนอจะเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนาจึงเข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยโวอนันทามายาเทสิโตมยัตโตธัมโมจะวินโยจะโสโวมมัจเจเยนะสัทธาติดูลาอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เฮาได้บัญญัติแล้วที่เฮาได้แสดงแล้วธรรมะและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกทานทั้งหลายโดยการหลวงไปแห่งเฮาเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายเป็นการฝากมูลมรดกอันล้ำค่าคือพระสัทธรรมไว้กับพระธรรมวินัยโดยพุทธองค์ได้หมั่นใจแล้วว่าธรรมวินัยนั้นได้ยังหักเหลือกลงในจิตในใจของพระภิกขุสามเณรได้ยังหักเหลือกลงในพุทธบริษัททั้ง4คือภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วพระองค์มีความหมั่นใจสูงที่พระสัทธรรมที่พระองค์ได้เทศนาสั่งสอนตลอด45ปีและการที่พระองค์ได้บำเพ็ญตลอด4อสงไขยกับ 200,000 มหากัปควักตาตนเองบริจาคเป็นทานหลายกว่าดาวถึงท้องฟ้าตัดหัวของตนเองเพื่อบูชาเพื่อถวายชีวิตเอามากองรวมกันสูงกว่าภูเขาสิเนลุเลือดที่พุทธองค์ได้หลั่งเลือดเพื่อบริจาคทานหลายกว่าน้ำในมหาสมุทรพุทธองค์ได้ฝากมรดกอันล้ำค่านี้คือธรรมวินัยเป็นตัวแทนศาสดาของพุทธศาสนิกชนคือพุทธบริษัท4ญาติโยมทั้งหลายเฮาได้มานั่งรวมกันในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศเป็นสถานที่ที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรมนะมีอากาศอาหารอารมณ์อาวาสอาจารย์ที่สมบูรณ์เพียบพร้อม
เหมาะแก่การเจริญภาวนาเหมาะแก่การเจริญสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลายบ้านเมืองเฮาได้ผ่านการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพันๆปีพระพุทธศาสนาได้อย่างหักเหลือกลงในจิตใจชาวพุทธของชาวลาวเฮาหลายพันปีแล้วนะโดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์พระธาตุอิงหังพระธาตุสีโคตบูรณ์เป็นต้นที่เป็นสัญลักษณ์ว่าพุทธศาสนาในประเทศเฮานั้นได้ห่งเหืองแล้วนะได้มาถึงยุคปัจจุบันเฮามาทบทวนอีกว่าพระพุทธศาสนาที่เคยห่งเหืองที่เฮาบอกว่าเคยห่งเหืองในอดีตการว่าในปัจจุบันนี้ยังห่งเหืองอยู่คือเก่าบ่หรือลดลงข้างหนึ่งที่เขียนจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยฝรั่งคนหนึ่งได้มาศึกษาพุทธศาสนาในลาวในยุคของเจ้าสุริยวงศายุคของเจ้าสุริยวงศาเป็นยุคที่หุ่งเหืองโดยพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจะเรียกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพระสงฆ์สามเณรมีจำนวนหลวงหลายหลายกว่าทหารในกองทัพของพระเจ้าสุริยวงศาวัดว่าอาหามไหลหุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมกาบกรกวีคำพีดีกาต่างๆเจริญหุ่งเหืองในยุคนี้และกล่าวอีกว่าพระสงฆ์ในประเทศอ้อมข้างคือประเทศไทยประเทศกัมพูเจียตลอดถึงประเทศเมียนมาได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศลาวโดยพระสงฆ์เหล่านี้ใส่เวลาในการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศลาว10ถึง11ปีกว่าจะจบนั่นหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาในลาวเคยเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศอ้อมข้างญาติโยมทั้งหลายพระที่เฮาได้ผ่านสงครามได้ผ่านการปฏิวัติมาหลายอย่างจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์หลายอย่างได้เปลี่ยนไปนะพระพุทธศาสนาของเฮาก็ยังมีความมั่นคงอยู่ในพุทธบริษัท4ดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังหรือเหลืออยู่สำใดหรือหลายกว่าเดิมให้เฮามาทบทวนมองนี้การที่ประเทศอ้อมข้างบ่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีประเทศเมียนมาก็ดีนะถือว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มั่นคงสายเถรวาทเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วพุทธศาสนาของเฮานั้นในลาวของเฮานั้นนะสามารถที่จะเทียบเคียงกับพุทธศาสนาในประเทศอื่นซำใดเอาต้นญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านั้นมีการทรงจำพระไตรปิฎกนะมีการบันทึกไว้ในหนังสือกินเนสบุ๊กในปี1985การทรงจำพระไตรปิฎกของพระภิกขุในพม่าองค์แรกชื่อว่าสัญญดอปฐมมิงกุลนะโดยการทรงจำพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรอยู่ 240,000 ตัวอักษรได้กับปากเป็นหนาเจี้ยอยู่ 16,000 หนานะมันจุลงไปในสมองของมนุษย์เป็นความอัศจรรย์ของสิ่งที่เอิ้นว่าความอัศจรรย์จึงได้มันจุอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ประเทศเมียนมาได้ผลิตพระภิกขุที่ทรงจำพระไตรปิฎกจำนวนบ่ต่ำกว่า40องค์แล้วนั่นหมายถึงว่าปริยัติในประเทศเมียนมาถือว่ามีความมั่นคงสูงการที่จะได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในประเทศเมียนมาหรือพม่านั้นต้องเฮียนภาษาบาลีพื้นฐานเอิ้นว่าธรรมจริยะใช้เวลาเฮียนอยู่5ปีถึงจะจบผู้ใดก็ตามที่จะเป็นเจ้าอาวาสต้องจบธรรมจริยะใช้เวลาเฮียน5ปีถึงจะได้ไปนั่งเป็นเจ้าอาวาสได้หมายถึงว่ามีความสามารถเพียบพร้อมที่จะชี้แจงธรรมวินัยได้อย่างชัดเจนนะสามารถที่จะบอกพระสงฆ์สามเณรว่าอันไหนควรอันไหนบ่ควรอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัย
อันไหนนอกธรรมอันไหนนอกวินัยสามารถที่จะเทศสั่งสอนของตนยอมให้ฮู้จักบาปบุญคุณโทษและบ่ออกนอกแนวพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาจึงมีความมั่นคงสูงซึ่งว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกก็ว่าได้ประเทศถัดมาคือประเทศไทยประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ซึ่งว่าเป็นพุทธศาสนามั่นคงประเทศหนึ่งมีการศึกษาที่เป็นระบบมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 200,000 กว่าองค์นะเมื่อเทียบกับประเทศเฮาแล้วประเทศเฮาสำรวจล่าสุดนี่ 26,000 องค์ห่างกัน10เท่าอยู่ในประเทศไทยนี่ผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสได้ต้องศึกษาธรรมวินัยตามระบบ3ปีเอิ้นว่าศึกษาปริยัติธรรมหนักธรรมตีโทเอก3ปีผู้ที่จบหนักธรรมตีโทเอกมีสิทธิ์อยู่ในเงื่อนไขสามารถนั่งเป็นเจ้าอาวาสได้นั่นหมายถึงว่ามีระบบการศึกษาที่มีความเป็นขั้นตอนสูงมีระบบมั่นคงฉะนั้นเจ้าอาวาสที่อยู่ในประเทศไทยนั้นจึงเป็นเจ้าอาวาสที่มีความรู้ทางธรรมวินัยสูงนะเมื่อเทียบกับบ้านเฮาแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีการศึกษาภาษาบาลีถึง8ปีถึงจะจบปริญญาธรรมเก่าประโยคนะบางองค์ใส่เวลาเป็น10ปีถึงจะจบได้นะที่นี่เมื่อเทียบแล้วก็อดบ่ได้ที่จะเว้าถึงบ้านเฮาออกต้นญาติโยมทั้งหลายการศึกษาธรรมวินัยในบ้านเฮานั้นได้ชื่อว่ายังบ่เป็นระบบและยังบ่มีระบบเลยการศึกษาในโรงเรียนสงฆ์ก็ดีการศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างทางโลกกับทางธรรมความเข้มข้นของธรรมวินัยจึงมีหน่อยเจือจางเหลือเกินนะผู้ที่จบจากโรงเรียนสงฆ์ก็ดีผู้ที่จบจากวิทยาลัยสงฆ์ก็ดียังเป็นผู้ที่เบาในเรื่องธรรมวินัยหลายนะสามารถที่จะสำรวจได้ทันทีว่าผู้ที่จบจากมัธยมสงฆ์ก็ดีจบจากวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีข้อมูลทั้งธรรมวินัยยังหน่อยเมื่อเป็นเจ้าอาวาสก็ยังมีความหูที่บ่สามารถจะแตกฉานในธรรมวินัยหรือสี่แจ้งอันใดผิดอันใดถูกได้ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือว่าบ้านเฮายังบ่มีระบบการศึกษาธรรมวินัยเหมือนประเทศอื่นเขาที่เจริญทางพระพุทธศาสนามีพระบวชใหม่หลายองค์บวชซื่อๆบ่ได้ศึกษาเลยถ้าอยู่กับไก่ครูบาอาจารย์ที่ทรงปริยัติมีความรู้ทางธรรมวินัยก็พอจะได้แนวพอจะได้รับคำสั่งสอนจากท่านแต่หลายวัดบ้านนอกบ้านนาบ่ได้ศึกษาธรรมวินัยเลยสุมวัดนี่ห่างประชุมหมู่บ้านไผแน่สิบวชเป็นเจ้าวาดผลว่าได้นะผู้นี้ตัดสินใจบวชก็บวชนั่งเป็นเจ้าวาดพอได้เฝ้าวัดพอได้จุงศพลงป่าลักษณะนี้จึงมีหลายวัดในประเทศเฮานั้นมี 4,700 วัดตัวเลขกลมๆใน 4,700 วัดนะวัดห้างถึง648วัดเอาตัวญาติโยมทั้งหลายและวัดที่มีอยู่นั้นก็เป็นวัดที่พระสงฆ์สามเณรที่มีการศึกษายังบ่เป็นระบบทางธรรมวินัยเพียงพอที่จะไปนั่งครองเป็นเจ้าวาดนะจึงออกไปในลักษณะงมงวยหลายนี่เมื่อพระสงฆ์สามเณรพุทธบริษัท4นั้นบ่มีความมั่นคงบ่มีความขอใจในธรรมวินัยมรดกอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้รักษาบ่ได้ธรรมะและวินัยอันใดที่เฮาได้แสดงแล้วที่เฮาได้บัญญัติแล้วธรรมวินัยอันนั้นแหละเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าถ้าธรรมวินัยบ่ได้ยังหากเหลือลงไปในจิตใจของพระสงฆ์สามเณรหรือบ่มีระบบจัดการศึกษาเพียงพอหมายถึงว่าศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ได้ยังหากเหลือลงในจิตใจของพระสงฆ์สามเณรแล้วความมั่นคงความจริงรังยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสิมีได้จังได๋นั่นคือคำถามนะอาตมาหวังว่าบ้านเฮาในอนาคตอันไกลนี้จะมีการจัดระบบการศึกษาปริยัติธรรมที่เป็นระบบ
เพิ่นได้ออกดำรัสว่าด้วยการศึกษาสงฆ์เมื่อปี2017เรื่องปริยัติธรรมผ่านมา2ปีแล้วออกตนญาติโยมทั้งหลายสายปริยัติธรรมยังบ่สามารถที่จะจัดการศึกษาได้มันติดอยู่หม่องไหนมันคล้องอยู่หม่องไหนนะที่อาตมาได้ปรบถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนานั้นวัดห่างถึง600วัดนะและวัดที่อยู่นี่ก็บ่แม่นว่าพระสงฆ์ที่มีคุณภาพด้านการศึกษาธรรมวินัยได้นะมีการตีความธรรมะผิดๆมีการตีความวินัยผิดๆออกตนญาติโยมทั้งหลายตีความวินัยผิดตีความธรรมะผิดนะฮู้ธรรมะเล็กๆน้อยๆไปอวดกันไปข่มกันแตกแยกแล้วความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสิมีได้จังใดนะมีคนบอกว่าการสิจะเป็นโสดาบันได้บ่ยากใส่คำว่าบ่ยากเด้มันสิยากยังรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เพิ่นว่านะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ก็ได้เป็นโสดาบันแล้ว1บ่ฆ่าสัตว์ซื้อกินเอา2มาบ่ลักทรัพย์บ่โกงเขา3มาละบ่ผิดลูกผิดเมีย4มาละบ่เว้าขี้ตั๋วบ่เว้าตลกเฮฮาบ่เว้าอันใดที่บ่มีสาระบ่เว้าบ่หลอกลวงคนอื่น5และบ่ให้กินน้ำเหล้าน้ำเมาหักษาสำนี้ก็ได้เป็นโสดาบันแล้วว่าซั่นนะเป็นการตีความธรรมะผิดเด้โอ้ยเพิ่นก็พยายามรักษาศีลแล้วรักษาศีล5ให้บริบูรณ์ผู้เพิ่นมีเงินน่ะใครแน่บ่ได้ขาเป็ดขาไก่บ่ได้ไปหาปูหาปลาเพิ่นเป็นโสดาบันได้ง่ายกว่าหมู่เพิ่นน่ะแต่ในกรณีกลับกันพระโสดาบันจะเป็นไปบ่ได้เลยถ้าในกรณีนี้เด้ประชาชนทั่วไปผู้คุดจีรอแกงใส่หน่อไม้ก็เป็นโสดาบันบ่ได้หากบหาเกียรติก็เป็นโสดาบันบ่ได้เลี้ยงปูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขาเป็ดขาไก่ก็เป็นโสดาบันบ่ได้หาปูหาปลาก็เป็นโสดาบันบ่ได้นะจึงออกลักษณะว่าข้าพเจ้ามีฐานะบ่ต้องฆ่าสัตว์ข่อยซื้อกินข่อยเป็นโสดาบันลงตนเองแล้วแล้วเป็นลักษณะที่มีมานะสูงในการที่จะดูถูกผู้อื่นข่มผู้อื่นโอ้เจ้าสิฮู้หยังข่อยเป็นโสดาบันภูมิใจได้อันตาอาตมาจะบอกว่าคุณลักษณะของความเป็นโสดาบันนั้น1ต้องละสักกายทิฏฐิได้2ต้องละวิจิกิจฉาได้3ต้องละศีลพัตตปรมาทได้สักกายทิฏฐิขอทำอิฐนี่คือการถือโตผู้ใดก็ตามที่ละความถือโตได้ความเห็นแก่โตได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นโสดาบันข้อที่1อันที่ไปเว้าคมมูหันแสดงว่าละบ่ได้แล้วมีมานะทิฏฐิสูงแห่งยังมีความรู้สึกว่าข่อยข้าพเจ้าดีกว่าหมู่นี่นะซ้ํานี่ก็แสดงว่าตัวกิเลสสักกายทิฏฐิยังมีอยู่เป็นโสดาบันบ่ได้รักษาศีล5อย่างเดียวบ่พอต้องละความถือโตพร้อมวิจิกิจฉาบ่มีความสงสัยเรื่องบาปบุญคุณโทษบ่มีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าบ่มีความสงสัยเรื่องบาปกรรมเรื่องนรกสวรรค์บ่มีความสงสัยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสื่อว่าบาปมีบุญมีจริงๆบ่สั่นคลอนต่อมาละศีลพัตตปรมาทละตัวนี้ได้คือการถือแบบงมงายหมายถึงการถือที่บ่แม่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองงมงายมีหลักเหตุมีผลนะมีกลุ่มหนึ่งของตนญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยากเว้าถึงว่าตายไปแล้วผิวเหลืองนั่นพิสูจน์ว่าเป็นพระอนาคามีสูงกว่าโสดาบันนะมันสิมีโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์การเสื่อว่าผิวเหลืองคืออนาคามีนั่นแสดงว่ายังตกอยู่ในศีลพัตตปรมาทอยู่งมงายได้หั่นบ่มีหลักเหตุผลเลยนะความเป็นพระอนาคามีจะบ่แสดงออกทางผิวเหลืองเด็ดขาดในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายบอกว่าผิวพรรณผ่องใสเพิ่นบ่ได้บอกว่าผิวเหลืองนี่อาตมาก็ไปค้นตัวบาลีอีก
บอกว่าวิปปัสสนะภาษาบาลีไปแปลว่ามีผิวพรรณผ่องใสผ่องใสโดยอาการของธรรมมีผิวพรรณบ่เศร้าหมองมีเหนือมีนวลว่าไงซะแจ่มใสบ่เหม็นผิวเหลืองย่ำอีกว่าบ่เหม็นผิวเหลืองไผก็ตามที่เสื่อว่าตายไปแล้วผิวเหลืองได้เป็นอนาคามีนั่นแสดงว่ายังข้ามพ้นศีลพัตตปรมาสยังบ่ได้อยู่แล้วตนเองสิเป็นพระโสดาบันได้จังใดนี่คือคำถามของตนญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาพิจารณาด่านปริยัติแล้วเฮาจะเห็นว่าเพียงแต่หลักการง่ายๆก็บ่สามารถที่จะข้ามพ้นได้เป็นการถือแบบถือตามกันถือแบบงมงวยบ่มีเหตุผลเอาสมมุติว่าคนขออนุญาตคนโลกเป็นโรคตับนี่นะคนเป็นมะเร็งตับผิวสีเหลืองแน่ของตนญาติโยมตาก็เหลืองผมมันผิวแต่เหลืองอย่างเดียวแสดงว่าคนเป็นมะเร็งตับนี่เป็นพระอนาคามีที่สั่นนะแสดงว่าคนผิวดำตายไปแล้วบ่มีโอกาสผิวเหลืองได้เลยเพราะว่าเขาผิวดำนั่นแสดงว่าไปขีดเส้นขันกั้นพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนามีไว้สำหรับคนผิวขาวเท่านั้นนี่คืออันตรายของพระศาสนาเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งของตนญาติโยมทั้งหลายด็อกเตอร์วีรชัยพุทธวงศ์สอนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราบอกว่าสาเหตุที่ผิวเหลืองอันนี้เราอิงเลยเนี่ยอิงตามหลักของวิทยาศาสตร์คนตายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะก่อจุลินทรีย์ภายใต้ผิวหนังมันจะปล่อยน้ำเหลืองออกมาก่อนจุลินทรีย์มันจึงไปกัดกินในบริเวณหนังเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายต่อไปคนตายปุ๊บนี่น้ำเหลืองสิเดินก่อนทำงานก่อนออกมาก่อนเมื่อน้ำเหลืองออกมาในเต็มที่แล้วมันจะเขียวบัดจะเป็นเขียวต่อเขียวแล้วจะเป็นค่ำต่อค่ำแล้วจะเป็นเน่าได้บัดนี้เน่าแล้วก็นอนซอนไซออกมาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายต่อไปนี่คือบอกตามหลักของวิทยาศาสตร์นะถ้าผู้ใดยังงมงวยอยู่ก็แสดงว่าข้ามศีลพัตตปรมาสบ่ได้นะให้สำรวจตนเองของตนญาติโยมทั้งหลายผู้ที่อยากจะเป็นโสดาบันการจะเป็นพระโสดาบันนั้นต้องขึ้นกับบุญญาบารมีส่วนหนึ่งนะต้องผ่านญาณนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพิษโสภารามนะว่าต้องผ่านญาณ13ก่อนต้องผ่านญาณ13ผ่านมาเรื่อยผ่านมาเรื่อยจนฮอดญาณที่13เอิ้นว่าโคตรภูญาณจะข้ามพ้นโคตรของปุถุชนเข้าสู่โคตรของภริยาบุคคลแล้วเข้าสู่ผ่านญาณ13เข้าสู่ญาณ14ขั้งที่1เป็นโสดาบันนะเมื่อผ่านขั้งที่2จึงเป็นพระสกิทาคามีเมื่อผ่านขั้งที่3จึงเป็นพระอนาคามีเมื่อผ่านขั้งที่4จึงเป็นพระอรหันต์นะแล้วเสียจะพิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้ที่เป็นพระโสดาบันได้จังได๋ศีลหาจะบ่เว้าถึงเลยเพราะว่าข้อเดียวคือสักกายทิฏฐิคือการถือตัวเห็นแก่ตัวนี่คนบ่เห็นแก่ตัวจะบ่ประพฤติผิดศีลหาเด็ดขาดเขาจะบ่ฆ่าผู้อื่นเพื่อมาเลี้ยงตัวเองเขาจะบ่เห็นแก่ตัวเขาจะบ่หลักของคนอื่นพอเห็นแก่ตัวเขาจะบ่ญาติเมียภรรยาของผู้อื่นมาส้มเสยพอเห็นแก่ตัวเขาจะบ่เว้าขี่ตัวบ่เว้าโกงเพื่อความเห็นแก่ตัวเขาจะบ่กินถาดมึนเมาเพราะความติดในรสชาติของเหล้าของเบียร์ของถาดมึนเมาอันเป็นอันตรายต่อสติสัมปชัญญะเด็ดขาดนะและข้อสำคัญที่สุดคือบ่ถือโตนะผู้ใดบ่ถือโตแสดงว่าคนนั้นน่ะโอกาสที่จะได้เป็นโสดาบันสูงเด้อของตนโยมทั้งหลายผู้ใดยังถือว่าอันนี้ก็คล้องข่อยอันนั้นก็คล้องข่อยห่วงอันนี้ก็ห่วงอันนั้นก็ห่วงความเห็นแก่โตสูงเป็นโสดาบันได้ยากคันแบบนั้นเด้อและการที่ไปหลบล่างขนบธรรมเนียมอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง
อาตมาอยากจะบอกแจ้งในหม่องนี้บางหม่องบ่สูตรบาทนะสูตรพระหุงบ่สูตรเด้พุทธิสัยบาทก็ใส่ไปบ่สูตรอันนั้นยังธรรมดาแม่นอยู่ว่าพุทธเจ้าบริสอนในสูตรบาทต่อมานี่หยาดน้ำบาดนี่หยาดน้ำก็บ่ให้หยาดเพราะว่าพุทธเจ้าบ่สอนว่าซั่นบ่มีในพระไตรปิฎกว่าซั่นบ่มีได้จังไดอนาถบิณฑิกเศรษฐีหยาดน้ำใส่มือพุทธเจ้าตอนถวายพระเชตวันไปเบิ่งในพระไตรปิฎกเด้อเศรษฐีอนาถบิณฑิกถวายพระเชตวันแก่พุทธเจ้าหยาดน้ำใส่มือพุทธเจ้านี่ลังสิโนทกอันนี้มีในพระไตรปิฎกต่อมาละตอนพระเวทท่านสร้างให้กับพราหมณ์มาขออยู่เมืองกลิ้งคลาดฝนแรงอยู่เมืองกลิ้งคลาดมาขอสร้างมงคลเพราะว่าสร้างตัวนี้ไปอยู่บ้านเมืองใดฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลบ้านปกสุ่มห่มเย็นขั้นพระเวทบ่ให้สร้างปัจจยนาเคนเมืองกลิ้งคลาดจะยกกองทัพมาตีเมืองศรีวีเพราะว่าเมืองกลิ้งคลาดนี่เป็นเมืองใหญ่เมืองมหาอำนาจเมืองศรีวีเป็นเมืองน้อยเมืองสงบสุขเป็นเมืองน้อยถ้าพระเวทบ่ท่านสร้างปุ๊บนี่เกิดอันตรายสงครามจะเกิดทันทีพระเวทจึงตัดสินใจหยาดน้ำลงในมือของพราหมณ์ที่มาขอแล้วเอาส่วนไหนบอกว่าพระไตรปิฎกบ่ได้สอนให้หยาดน้ำอันนี้ไม่ออกพอออกก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มผู้ใดโอ้ยค่อยพุทธแท้เจ้าพุทธเทียมคนวายเถียงกันค่อยนี่ละปิ่มๆแล้วค่อยสิเป็นโสดาบันล่ะศีลหาค่อยครบแล้วนี่นี่ก็มีนะโสดาบันมีเฉพาะคนมีเงินนะครับฟังหวานนี่น่ะเนาะนี่เราต้นญาติโยมทั้งหลายและอื่นๆอีกเกี่ยวกับเช่นเรื่องการสมโพธิเรื่องการสมโพธิพุทธเจ้าบ่ได้บอกให้สมโพธิเพิ่นว่าที่จริงการสมโพธิคำว่าสัมโพชะสัมโพชะแปลว่าสลองนะในพระไตรปิฎกบริกาวเรื่องพุทธรูปไว้ก็จริงบริกาวเรื่องการสมโพธิไว้ก็จริงนะแต่เรื่องการสมโพธินี่เกิดขึ้นในยุคของเจ้าอโศกมหาราชหลังจากที่ศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วจึงสร้างเจดีย์ 84,000 เจดีย์ทั่วสุมพุทวีปแล้วทำการฉลองเอิ้นว่าสมโพธิเจดีย์คนแต่เก่าเขาบ่กล้าเฮ็ดรูปเหมือนโดยความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดจึงบ่กล้าเฮ็ดรูปเหมือนโดยเกรงว่าเฮ็ดออกมาแล้วสิบ่คือเพิ่นก็เลยบ่กล้าเฮ็ดนะสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปฐมกาลนั้นเป็นลักษณะเจดีย์เป็นเจดีย์ลักษณะต่างๆถือว่าเป็นหม่องที่เอิ้นว่าอุเทศิกะเจดีย์เจดีย์ที่แสดงถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นโพลานปรินิพานเป็นเครื่องระลึกถึงแทนพระพุทธรูปของเขาในยุคเก่าหรืออยู่ในเจดีย์นะอ้อมๆเจดีย์มันจะมีสัญลักษณ์การใส่เครื่องหมายแทนพระพุทธเจ้าเช่นในครั้งที่พระเจ้าสาธิธาออกบวชเขาก็จะบ่สลักรูปพระเจ้าสาธิธานั่งม้าแต่เขาสลักแต่ม้าเท่านั้นเป็นม้าเป่าๆว่างๆเป็นเครื่องหมายว่าม้าตัวนี้ฮะมองเป่าๆมองว่างๆนี่คือเจ้าสาธิธะโดยความเคารพบ่วาดรูปเหมือนนะและแท่นปรินิพพานก็เป็นแท่นเป่าๆเป็นแท่นว่างๆบอกว่ามองว่างๆนี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้อหรือเป็นรูปต้นโพมองว่าต้นโพคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพตัวนี้มองว่างๆเป่าๆนี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้อหรืออาจจะเป็นสร้างเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปกว้างหมอบข้างธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์การแสดงปฐมเทศนาอยู่ที่เ
อิสิปตนมฤคทายวันเมืองราชคฤห์นั่นแหละสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปฐมกาลนั้นบ่มีรูปเหมือนที่นี่พุทธรูปได้เกิดขึ้นในยุคใดเกิดขึ้นหลังยุคของพระเจ้าอโศกประมาณ200ปีประมาณพ.ศ.600อยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่อเล็กซานเดอร์มหาราชได้บุกโจมตีทางทะเลดำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแถวนั้นนะโจมตีขึ้นมาทางอียิปต์นี้นะผ่านไปทางปากีสถานแล้วว่าซิตี้เขาซิตี้เขาอินเดียเข้าไปทางแม่น้ำสินธูนะเศร้าก่อนมดแห้งซิเมนมดแห้งหรือจังไหนบ่ฮู้ได้นะนะก็เลยถอยถับกลับแต่ในขณะที่ถอยถับกลับนั้นบ่ได้ถอยมดทิ่มพวกทหารไว้ทิ่มพวกทหารไว้นะพวกทหารเหล่านั้นที่อยู่ในขอบเขตในลุ่มแม่น้ำสินธูนั้นจึงได้หามอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเหลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติเดิมของเขาคนยุโรปนะเขามักปั้นรูปเหมือนเทพเจ้ารูปเหมือนเทพเจ้ากรีกรูปเหมือนเทพเจ้าเทิงสวรรค์ของเขาแหละเมื่อเขาศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เขาเป็นคนยุโรปเขาจึงมีพื้นเพในการปั้นรูปเหมือนพุทธรูปในยุคธรรมอิสนั่นเป็นพุทธรูปแบบเทพเจ้าจะห่มผ้าเป็นผ้าแบบเทพเจ้ากรีกบูฮานเส้นผมก็จะเป็นเส้นผมแบบหมัดมวยผมโดยเป็นสัญลักษณ์ว่าการหมัดมวยผมนั่นเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์พุทธเจ้ามาจากพระนากษัตริย์ดั้งก็จะโมโมเนี่ยจังหน่อยนะบูแมนโมเนี่ยจังหน่อยโมเลยแหละจึงก่อให้เกิดการสร้างพุทธรูปมาตามลำดับทีนี้มาบอกถึงเรื่องการสมโพธิพุทธรูปนะว่าพุทธเจ้าบ่ได้สอนในความเป็นจริงแล้วพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของเจดีย์4ประการก็คืออุเทสิกะเจดีย์คือเจดีย์ที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเครื่องแทนสามารถสื่อสารว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติสิ่งนั้นเอิ้นว่าอุเทสิกะเจดีนะมันสิมีธาตุเจดีบริโภคเจดีอุเทสิกะเจดีนี่เป็นลักษณะของเจดีนะฉะนั้นแล้วการสมโพธิผ่านี้เอาตนโยมทั้งหลายแมนยูว่ามันผสมประสานจักมีได้จักมีอย่างผสมประสานกันไปมีการห่อผ้าขาวนะบางสำนักจึงบอกว่าพุทธเจ้าหันพลตัดสหูแล้วสิไปเบิกพระเนตรเพิ่นเห็นหยังบางหม่องนี้เอาผ้าขาวปิดไว้แล้วก็เอาเทียนผึ่งนะปิดตาเพิ่นไว้แล้วก็สูดเบิกเนตรเกินสูดเบิกเนตรแล้วก็ใครเอาเทียนเพิ่งออกบอกว่าพุทธเจ้าตัดสหูแล้วออกต้นยันยมทั้งหลายนี่เป็นสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าองค์จริงเหมือนตัดสหูแล้วแต่องค์ที่มาตั้งอยู่ทั้งหนานี้เป็นสัญลักษณ์เล่าเรื่องเล่าให้ลูกให้หลานฟังคนบูฮานเขาสลาดในเรื่องการถ่ายทอดโดยการเว้าจังซี่มันบ่เห็นภาพก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งนี่เอาผ้าขาวมาห่มนี่เปรียบเสมือนกับกิเลสตัณหาในห่มเจ้าชายทิฏฐะไว้และยังมีธุลีที่บังตาเพิ่นอยู่คือเทียนนี้บังตาเพิ่นไว้เมื่อสูดไปหอดครึ่งก็สิขอนแจ้งและสูดไปในบทสูดน่ะก็เล่าประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี30ทัศน์นะเรามาเลยถ้าแปลเป็นภาษาลาวเฮาจังแม่นม่วนคือจังอ่านพุทธประวัตินี่และในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์เพิ่นก็ขึ้นเทศเว้าให้คนฟังเรื่องพุทธประวัติก็ดีเรื่องธรรมเทศนาก็ดีนะเมื่อขอนชี้แจงเพิ่นสิแก้ผ้าขาวเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกหลานเอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดสหูขอนแจงเด้อนี่แก้ผ้าขาวนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ตัดกิเลสแล้วเอาเทียนเพิ่งออกจากตาเพื่อนนั้นหมายถึงว่าธุลี
ในจักขุเพิ่นน่ะมันสะอาดและมันผ่องใสแล้วลูกหลานเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเห็นบ่เป็นอุบายในการเล่าเรื่องของคนโบราณการสมโภชหรือการฉลองนั่นหมายถึงว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยมาเป็นสักขีพยานว่าพุทธโภชอยู่ทั้งหน้านี้ได้ผ่านการยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพกราบไหว้ว่าเฮ็ดถูกต้องตามวัตถุบ่ได้เอาสิ่งที่เปื้อเปื้อนมาเฮ็ดบ่ได้เอาสิ่งที่เป็นโทษมาเฮ็ดเอาสิ่งที่มีค่ามาเฮ็ดเอาทองคำมาเฮ็ดเอาปูนมาเฮ็ดทาสีทองคำอย่างงามและทำการสมโภชเล่าเรื่องเป็นสักขีพยานร่วมกันจึงเอาพุทธโภชองค์นั้นมาตั้งเพื่อสักการะบูชาต้อนไหว้บ่ได้ไหว้เฉพาะแต่อิฐปูนหรือทองเหลืองแต่ในขณะเดียวกันเฮาได้กล่าวอรหังสัมมาสัมพุทธโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเฮามีจิตรวมกันลงที่พุทธโภชองค์เดียวแล้วระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกต้นญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ได้อ่านประวัติพุทธประวัติในขณะที่เฮาไหว้พระเฮ็ดจังได๋มันจึงสิได้บุญหลายเฮ็ดจังได๋มันสิศรัทธาในพุทธเจ้าเฮ็ดจังได๋มันสิเพิ่มพูนคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮ็ดจังได๋จึงสิแนบแน่นในพุทธศาสนาจั่วหน่อยฟังไว้ว่าเฮ็ดหยังพระอาจารย์มีประโยชน์เป็นจังขน่อยนางเมื่อยหลังคดหลังงอเจ้าต้องไปศึกษาพุทธประวัติในขณะที่เอ่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแปลออกมาในขณะที่แปลออกมากันนึกถึงพุทธประวัติโอ้พุทธเจ้าได้เสียสละเลือดเนื้อบำเพ็ญบารมีมา4,000 อสงไขยกับแสนมหากัปเสียสละเลือดเนื้อควักดวงตาตัวเองบริจาคทานหลายกว่าดวงดาวในท้องฟ้าตัดหัวตัวเองสละชีวิตเพื่อผู้อื่นมากองรวมกันสูงของภูเขาสิเนลุเลือดเนื้อที่หลั่งออกจากกายของพระองค์นั้นหลายกว่าน้ำในมหาสมุทรพุทธเจ้าได้เสียสละได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสละชีวิตสละราชสมบัติสละเมียงามๆสละลูกกำลังเป็นตะแพงออกมามาถูกมาอยากเห็นหยังเมียก็งามนะลูกก็กำลังเกิดลาหุนกำลังเกิดใหม่ๆผู้ได้สิกานี้ได้ยังแดงๆอยู่นี่นะตัดใจสินใจออกตอนกลางคืนออกบวชแล้วมาถูกมาอยากมาบำเพ็ญทุกขกิริยาบ่ายพ่องนี่นะสำกับบ่ายกระดูกสันหลังนะความจอยเพิ่นน่ะเกือบตายจนได้มาตัดสหูเพื่อคำสอนจะเผยแผ่ไปให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายและหักษากันมาตลอด 2,563 ปีเฮาไหว้พระไปหาเฮานึกจังซี่และเฮาสิได้ทราบซึ่งว่าเฮาไหว้พระเฮามีประโยชน์หยังเฮาไหว้เพื่อพอกพูนศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์นะผู้ใดสิไหว้พระต่อหน้าต้นโพธิ์ก็ได้ผู้ใดสิไหว้พระต่อหน้าเจดีย์ก็ได้ผู้ได้สิไหว้สถานที่เคารพนับถือซึ่งเป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้คือกันสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งนั้นนะหรือบางวัดเพิ่นบ่ตั้งพุทธรูปเพิ่นเอาแต่รูปของพุทธเจ้ามากราบมาไหว้ก็ได้คือกันก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คือกันเป็นอุเทสิกะเจดีย์คือกันฉะนั้นบางกลุ่มบางพวกเอาตัวญาติโยมทั้งหลายที่ศึกษามาสำหนึ่งอาตมาก็ยกย่องเขาอยู่ดอกเขาต้องหมั่นศึกษาหมั่นอ่านหมั่นถามหมั่นฟังแต่ศึกษาบ่มืดเหมือนกับตาบอดค้ำสร้างนะตาบอดค้ำสร้างจังได๋จับถึงหางอู้สร้างมันก็เหี่ยวๆเลี้ยวๆจังซี่ตัวนี่สร้างโอ้ยบ่แม่นตาบอดอีกผู้นึงว่าเพิ่นจับถึงงวงมันงอนะมันเกี่ยวไปมาได้นะจับถือขาโอ้ยสร้างบ่แม่นนั่นได้สร้างได้สร้างมันคือจังต้นเสาเพิ่นว่าจับถือขาจับถือตัวมันเพิ่นคือกองเพิ่นว่าสร้างคือกองเพิ่นว่าซั่นเด้ฉะนั้นออกต้นยมทั้งหลายการศึกษานั้นควรศึกษากว้างๆอย่าฝ้าวตัดสินใจอ
อันใดที่พอจะปฏิบัติโดยบกคัดกับอาชีพการงานโดยบ่ผิดบ่เถียงกันเป็นไปเพื่อความสามัคคีเป็นไปเพื่อความหักหอมกันในฐานะชาวพุทธเหตุอันใดก็ตามมีเหตุผลทั้งหมดแต่บางอย่างก็ต้องตัดออกดังที่พระอาจารย์แก้วอุดรได้เว้ามื้อเช้าเช่นการบวชพระบวชยะครูตัดออกกองบุญบ่ต้องสวดปริตามงคลบ่ต้องมีบริขาร8ขึ้นโบสถ์โลดขึ้นซิมโลดบวชตามธรรมวินัยนั่นแหละง่ายสุดเห็นบ่อันบัดมันสิง่ายก็ง่ายได้บางมองโอ้ยต้องมีเกือบต้องมีขั้นห่มต้องมีใบลงใบลานต้องมีจักเป็นหยังกระดอกกระเดื่อยมีหดขกขอดสากก็มีเจ้าครูบัจิภาอันเอาไปตำหยังตำเหมียงมือเรานี่เราเนี่ยตัดออกทั้งนั้นบางเถื่อมันก็บริจำเป็นจนเกินไปเอาละสำหรับผู้มีศรัทธาแบบบ่ฟ้าวว่าซั่นซะอยากเฮ็ดบุญเต็มที่ก็จัดไปบ่เป็นหยังถวายขกก็ดีคือกันเอามาให้แม่ครัวได้ตำแจวตำหมกถั่วตำหมกคงให้ยะครูก็ดีแต่ในกรณีที่แบบประหยัดเกินว่าเฮ็ดแบบประหยัดที่สุดเฮ็ดแบบพระอาจารย์แก้วอุดรได้พาเฮ็ดนั้นหรือบางหม่องพิธีการโอ้ยหลายกระดอกมันหลายโพดบางเถื่ออันนี้หมู่ไปอยู่ไปอันเดินสายไฟอยู่หลวงพ่อบางขึ้นบ้านตอนเช้าตักบาตรสูตรแล้วสูตรอีกถวายแล้วถวายอีกนะตั้งนโมแล้วตั้งนโมอีกถวายตักบาตรตอนเช้าผู้เพลนจังแล้วก็หมายถึงว่าบ่ได้เห็นจังแล้วหมดมื้อขึ้นไปชั้นเขาเสาซื่อๆมดไปละเครื่องมือนั่นก็หมายถึงว่าพิธีกรรมบางอย่างมันควรจะตัดออกแม่นอยู่ดอกว่ามันดีเฮาก็ตัดออกให้มันเหมาะกับกาลเทศะแล้วเฮาเฮ็ดให้มันพอดีพองามเด็กน้อยผู้นี่คู่มือนี่เขาถามเด้โอ้ยพิธีกรรมทำไมมันหลายโพดดอกคู่มือนี่มันเป็นยุคของการยื้อแย่งแข่งขันปากกัดตีนถีบต้องเฝ้าไปเฮ็ดเวียก 8:00 น. 8:00 น. ครึ่งต้องไปเฮ็ดเวียกแล้วเพิ่นสิมาถวายอีมานี่พัตตานี่อยู่นี่จนฮอดเที่ยงมันสิได้บ่สิมีผู้ใดนั่งเฮ็ดบุญนำกันแนวนั้นก็ได้ต้องตัดออกบางอย่างนะต้องเบิ่งกาลเทศะเป็นหลักและที่สำคัญต้องเตือนกันด้วยเมตตาพอเฒ่าแม่เฒ่าอันนี้หมดถึกได้อันนี้มันหลายโพดอันนี้มันก็หลายโพดแม่ใหญ่อันนี้มันหลายโพดพอศีลวัดอันนี้มันหลายโพดตัดออกเป็นยังว่ากันนะแล้วก็ตกลงกันโดยความเมตตาแล้วก็จะบ่ผิดบ่เถียงบ่แตกแยกกันอันใดบ่เข้าใจอย่าสู้ฟ้าว่ามันบ่ถูกให้ไปถามยะครูก่อนนะคันยะครูมีความรู้เด้อันนี้ก็วงเล็บไปอีกแหละถ้าบ่ได้ศึกษาธรรมวินัยก็ตอบโมโลโกโซไปอีกเด้กี่ตัวไม่ออกก็มีอันนี้ก็ถือว่าขาดตกบกพร่องวกกลับมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าได้ฝากธรรมวินัยไว้เป็นแทนพระศาสดาแทนพระองค์ฝากไว้กับพุทธบริษัท4ดังที่กล่าวมา1หั่นภิกขุภิกขุนีภิกขุนีบ่มีแล้วมีเหลือแต่ภิกขุภิกขุนี่หั่นก็รวมถึงสามเณรพร้อมอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์ปฐาพุทธศาสนาในตัวหลักๆผู้ที่เป็นกำลังทางพระศาสนาจริงๆผู้ที่เป็นผู้นำทางคิดวิญญาณจริงๆคือพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางธรรมวินัยอย่างหอบขอบอย่างหน่อยศึกษาพุทธศาสนาพระธรรมวินัยเหมือนกับประเทศเมียนมาหาปีจริงเป็นจังหวัดใดศึกษาหนักธรรมตีโทเอกแบบไทยถึงจะเป็นจังหวัดได้โมเมนต์ว่ายกมือบวชเข้าพรรษาพอได้จุ้งผีลงวัดอันผีจุ้งผีลงป่าบ่ได้แบบนั้นแล้วเมื่อเขามีความสงสัยนั่นนี่เขาไปถามยะโคก็เอออาเท่านั้นแล้วก็บ่สามารถที่จะแก้ความสงสัยนั้นได้แล้วก็พาไม่ออกเหตุผิดเอาไปมายะโคเฮานี่นักไปกว่าหันเว้าเอาแต่เงินไม่ออกจมได้บางคนโอ้นี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์อันนี้ก็ได้ขึ้นสวรรค์นะซองแล้วซองอีกอยู่กับบ่ไหวคือกันแน่นอนนะบางเถื่อก็บ่ไหวคือกันเหตุเป็นพุทธพานิชเกินไปย้อนเหตุผลเดียวย้อนว่าการศึกษาปริยัติธรรมหรือธรรมวินัยยังบ่เป็นระบบพอฉะนั้นอาตมาหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้
พระปริยัติธรรมการศึกษาธรรมวินัยจะเกิดขึ้นในบ้านเฮาแล้วความมั่นคงในธรรมวินัยจะเกิดขึ้นวัดว่าห่างจะบ่มีวัดห่างสาเหตุหนึ่งก็ย้อนว่าพระบวชแล้วอยู่ได้บ่ดลเพราะว่าบ่ได้หักพุทธศาสนาจริงๆเหมือนกับพระอาจารย์คำพดได้เทศไว้บวชหลับบวชรีบวชขีดสถานบอกสนุกสนานบวชพานเขาสุขบวชสนุกตามเพื่อนมันมีหลายบวชถ้าบวชแล้วศึกษาธรรมวินัยมันต้องมีความหักในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคําว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธประวัติไหลๆๆๆๆๆมาในหัวนี่เห็นภาพทุกอย่างพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีเสียสละเลือดเนื้อมันสิบ่หักพุทธเจ้าได้จังไดมันสิบ่หักพระศาสนาได้จังไดคันศึกษาจริงๆเอาต้นญาติโยมนี่แหละอาตมาได้ฝากอยากฝากไว้กับครูบาอาจารย์พนมเล่นหน่อยได้มาคำนวณได้มาไขควนนำกันได้มาติตองได้มาสำรวจตัวเองนำกันว่าเขาควรจะหักษาพุทธศาสนาไปในทางทิศทางใดเอาละอาตมาภาพได้เทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนวยพรอำนวยชัยให้ตนญาติโยมทั้งหลายด้วยอำนาจบุญญาบารมีที่ครูบาอาจารย์พระหนุ่มเน้นน้อยสัพพมาจารีพมาจารินีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอบารมีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระอปัจจัยอำนวยพรอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความมุ่งหมายปรารถนาและขอให้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำต้นให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานจงทุกท่านทุกคนเธอ